ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งนะวันนี้ผมมากับเครื่องเชื่อมนะครับนี่คือเครื่องเชื่อมยี่ห้อดูราเทคชื่อรุ่นนะครับ D02-0800 นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นอเมริกันเทคโนโลยีนะครับก็ว่าไปนะแล้วก็ตัวนี้เป็น 3-in-1 นะครับก็คือมีทั้ง MMA มิกแล้วก็ติ๊กด้วยนะครับนี่หน้าตาเขาดูดีนะดูอย่างนี้นี่ดูดีมากนะครับของที่แถมมาก็ให้ครบถ้วนนะครับมีลวดมาให้ด้วยนะครับดูสเปคนิดนึงนะครับสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่า MMA นะครับ 20-800 แอมป์ นะครับมิกนะครับ 30-800 แอมป์ แล้วก็ติ๊กลิฟนะครับ 10-800 แอมป์ นะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกอีกว่าเราเจอเครื่องเชื่อมแบบนี้เยอะตัวเลขมันดูเวอร์แต่เดี๋ยวเราต้องมันปรับวิธีการใช้อีกทีนึงก็พูดตรงๆกับแบรนด์เขาด้วยนะครับนะจริงใจกันไปเลยแล้วก็นอกนั้นก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6กิโลนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองใช้แบบคนไม่มีความรู้นะครับเพราะผมเนี่ยรีวิวมาเยอะนะแต่ผมก็รีวิวแบบพื้นๆเลยว่าอย่างคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านงานเชื่อมเนี่ยเวลามาใช้เครื่องเชื่อมแบบเนี้ยแบบสเปคเวอร์ๆอย่างเงี้ยดูซิว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะครับที่ผมต้องการอย่างเดียวเลยคือ1เชื่อม MMA ง่ายอาร์คง่ายคือจบไม่ว่าเลขมันจะเป็นยังไงนะผมไม่สนใจแล้วก็เชื่อมมิกได้ง่ายก็คือจบเพราะว่าตัวนี้ราคาไม่แพงนะผมดูมาอยู่ที่ประมาณ 2,100 นั่นเองนะครับถูกมากเชื่อมมิกได้ด้วยนะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่สนว่าสเปคมันจะดูเวอร์วังขนาดไหนนะครับนี่มีคู่มือให้นะครับมีแผ่นกระจกของตัวหน้ากากเชื่อมนี่หน้ากากเชื่อมนะครับที่กระแถมมาก็ห่อมาดีนะมีโฟมรองนะครับมีที่เคาะสแลกนะครับของหน้ากากเชื่อมสายดินนะครับกับสายเชื่อม MMA หัวเป็นแบบอย่างนี้ที่เราใช้กันทั่วไปตัวด้าม MMA เนี่ยเป็นแบบขนาดเล็กนะครับซึ่งผมชอบนะแล้วก็เป็นสายนะครับเชื่อมมิกนะขนาด2เมตรสายนี้ก็ดีนะครับสายที่แบบมีนี่หุ้มอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ลวดเนี่ยลวดดึงโลหมดแล้วมาดูหน้าตาตัวเครื่องนะครับที่เขาบอก6โลนี่ไม่น่าถึงนะ6โลเนี่ยอาจจะรวมอุปกรณ์อื่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าผมยกอย่างเดียวเนี่ยมาสัก 4-5 โลนะอันนี้คือด้านหน้าของเขานะครับมีเมนูนะครับก็มีลูกเล่นนิดหน่อยไม่ได้แบบเรียงตรงๆนะครับมีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับลิปติกนะครับก็ลิปขึ้นไปนิดนึงไฟพาวเวอร์ตรงนี้มีไฟ OC ตรงนี้ OC ก็คือเหมือนกับเวลาเครื่องมันทำงานแล้วมันเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับมันก็จะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราก็ปิดเครื่องพักเครื่องนะครับไม่ได้หมายความว่าพังนะมันแจ้งเตือนก่อนถ้าเราเห็นไฟติดตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวปรับนะครับซ้ายขวานะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละอันเป็นอะไรมีปุ่มโหมดตรงนี้ใช้งานไม่น่ายากนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นส่วนของตัวเครื่องมิกและนี่ก็ของ MMAขนาดไม่ใหญ่นะขนาดไม่ใหญ่อ่ะนี่ก่อนจะมาดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังมีแค่นี้เลยตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้กับแก๊สได้นะครับเพราะไม่มีท่อแก๊สเลยเป็นฟักคอล้วนๆนะครับเปิดปิดตรงนี้ง่ายๆแล้วก็สายนะครับเป็นขากลมแบบนี้ขาคู่ฝาเปิดนะครับกดลงไปปึ๊บนี่บอกวิธีการใส่อยู่ตรงนี้แล้วก็ลวดที่เขาแถมนะครับเป็นขนาด 0.8 นะ1กิโลเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะครับอันนี้คือแหวนรองลวดแต่ละเบอร์นะด้านนี้คือ 0.8 นะครับนี่เห็นไหมด้านนี้คือ 1.0 นะครับลวดที่เขาให้มาเนี่ยเป็น 0.8 นะครับแล้วก็เนี่ยเอา 0.8 นะครับหันออกมาข้างนอกนะครับเห็นไหมมันจะมีเดือยเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ใส่เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยนะส่วนตัวนี้คือตัวที่เอาไว้ปิดทีนี้เครื่องมันเล็กมากนะครับแล้วมือผมใหญ่เรียบร้อยนะครับปิดก็จะเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าพื้นที่มันเล็กนะครับอาจจะให้ดูยากนิดนึงตัวนี้เป็นตัวที่กดลวดนะครับมันประกบกันแล้วก็ตัวนี้ล็อกเข้าไปซึ่งถ้าเกิดลวดเนี่ยมันวิ่งไม่ดีอะไรเนี้ยนะครับเราก็คลายตรงนี้ได้ให้มันกดหน้ากดมากกดน้อยเอาง่ายๆนะครับดันเข้าไปแล้วบิดออกแบบนี้อันนี้ออกเสร็จแล้วเอาลวดนะครับด้านที่มีลวดเนี่ยที่เขาล็อกไว้เนี่ยเอาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็ประกบให้เรียบร้อยฟึบมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยลวดก็จะมีความฟรีระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความฝืดด้วยเพราะถ้ามันไม่ฝืดเลยมันจะหมุนลวดทิ้งออกมาเต็มเลยนะครับเราค่อยปลดลวดออกมาจากรูที่มันล็อกไว้ตัดออกนิดนึงนะครับที่มันงอเนี่ยร้อยเข้ารูตรงนี้นะครับพยายามให้มันร้อยให้เข้านะครับเพราะถ้ามันหลุดจากมือเราเมื่อไหร่ปุ๊บมันดีดออกมาเป็นม้วนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้นี่มันจะหมุนตามด้วยนะครับแต่ก่อนร้อยนะครับยกนี้ขึ้นก่อนปุ๊บนะครับแล้วก็ร้อยใส่รูตรงนี้อ่ะเรียบร้อยไหมครับเข้าไปแล้วดันลวดนะครับให้ออกมาข้างนอกนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็ปิดตัวนี้ลงไปแล้วก็ล็อกอันนี้เรียบร้อยตอนนี้มันอยู่ในร่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลวดตัวนี้จะไม่ขยับละ
เนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดได้เลยพอรั่วมันออกมาแบบนี้เห็นติ่งตรงนี้ไหมครับให้ติ่งตรงนี้หงายขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวรับอยู่นะครับใส่เข้าไปแล้วบิดขวาเอาลวดร้อยเข้าไปในรูด้วยนะปึ๊บเนี่ยมันจะเข้าแบบนี้แล้วบิดขวาปึ๊บมันจะล็อกเลยเห็นไหมครับดึงไม่ออกแล้วง่ายนะเวลาออกก็แค่บิดกลับนะครับให้น็อตเห็นน็อตตัวนี้แล้วดึงออกมานี่ง่ายนะครับเนี่ยใส่ง่ายถอดง่ายปุ๊บเรียบร้อยส่วนตัวนี้ก็ใส่ที่ด้านบนนะครับมันจะมีรูเขี้ยวของมันอยู่แล้วใส่ให้ตรงปุ๊บแล้วก็บิดจบเนี่ยง่ายมากเลยเชื่อมิกเนี่ยและสายเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมชอบดูสวิตช์นิดนึงนะครับฟังเสียงนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแล้วก็คอนแทคทิปที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น 0.8 ซึ่งไซส์แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับหาซื้อได้นะครับเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันดูนะครับ1 2 3ปึ๊บมันจะเข้าที่ฟักคอก่อนเลยนะนี่ผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับเนี่ยมันจะมาเริ่มที่ฟักคอ 0.8 นะครับถ้าเรากดโหมดตรงนี้นะครับปึ๊บเป็น 1.0 เป็นลิปติกแล้วก็ MMA นะกดอีกครั้งก็วนมาที่ฟักคออันนี้คือตัวปรับแอมป์แหมเห็นไหมเพราะงั้นถ้าเกิดเราใช้ MMA นะครับเราก็มาปรับแอมป์ตรงนี้นะครับ800พอทำมา800อ่ะก็ช่วยไม่ได้นะเราก็ต้องมากะเอาเองงั้นผมปรับตรงนี้ไปที่800เลยให้มันวิ่งเร็วสุดเลยนะครับโอ้นี่เร็วจี๊ดเลยนี่ดูนะครับวิ่งอยู่ที่800นะครับกดสวิตช์นะครับนะครับเร็วเลยแต่ถ้าผมปรับตัวนี้น้อยลงมาหน่อยนะครับปรับตัวนี้นะปรับตัวนี้น้อยนะครับมันจะวิ่งช้านี่เห็นไหมนี่วิ่งช้ามากเลยเพราะฉะนั้นตอนฟีดลวดครั้งแรกนะครับปรับสุดไปเลย800นะครับแล้วกดยาวๆเลยได้ยินเสียงไหมออกมาแล้วแบบนี้ถือว่าง่ายนะนี่ไม่ได้ถอดตัวคอนแทคทิปด้วยนะมันยังออกมาได้นะครับนะครับถือว่าโอเคนะลวดออกตรงดีก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองเชื่อม MMA ดูก่อนนะครับนะผมก็จะเอาสายดินของ MMA นะครับใส่เข้าไปแล้วก็สายเชื่อมนะครับก็ตามสีเลยนะดำลบแดงบวกนะครับเปิดเครื่องปุ๊บมันจะขึ้นค่าที่เราตั้งไว้เลยนะอันนี้ก็ดีเพราะว่าบางรุ่นมันจะฟรีไปเลยนะครับแต่นี้มันมีค่าที่เราตั้งไว้นะครับแล้วมันจะขึ้นค่าเดิมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่300กว่านะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่200ไอ้เล่มมันดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่ามันละเอียดมากนะครับเนี่ยวงแค่นี้แต่มันปรับถึง800นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีดิ้นปกติผมปรับตรงนี้เป็น MMA ด้วยนะครับแล้วก็ผมใส่ลวดขนาด 2.6 มิล นะครับลองดูซิว่าปรับที่200นะครับ MMA ลวดใหม่ลองดูจะเป็นไงนะครับโอ้อันนี้น่าจะเบาไปนะผมปรับไปสัก400เลย403นะประมาณนี้นะครับดูนะครับเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมโอ้ดีย ังน้อยไปนะครับผมปรับไป600เลย600นะครับโอเคโอเคเลยนี่อันนี้เหล็กกล่องประมาณ 1.5 นะประมาณ 1.5 มิล นะครับแล้วผมไม่ได้เชื่อมนานมากเลยผมลองปรับสัก500นะครับเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าแรงใช้ได้อยู่นะกำลังหาค่าที่เหมาะสมนะครับกับลวดตัวนี้แล้วก็กับเหล็กตัวนี้นะครับจะมีป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะบ้างนะครับแต่รู้สึกว่าโอเคนี่คือเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเริ่มต้นอ่ะไฟจะไม่แรงมากนะที่500นะครับจะกำลังดีที่600นะครับผมเคาะดูนะครับยังไม่ต้องดูเรื่องความสวยนะถือว่าโอเคแล้วก็เคาะง่ายด้วยนะครับทั้ง500 600นะครับที่500เนี่ยน่าจะเป็นตัวเหมือนตัวเริ่มนะครับสำหรับเหล็กบางนะถ้าใครลองเชื่อมที่400แล้วมันได้ก็คือได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย500เนี่ยจะรู้สึกว่ากำลังนิ่มนวลเลยนะเกือบจะเบาแล้วที่500นะครับแต่ว่ายังไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากได้แบบแผลเล็กๆแบบ
แต้มแบบเล็กๆที่500กำลังดีนะแต่ถ้าอยากให้แบบว่ามันชุ่มฉ่ำหน่อยก็ประมาณ600ขึ้นไปนี่จากที่ผมลองนะจากที่ผมลองก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเชื่อม MA นะครับใช้ได้นะอ่ะผมปรับไฟอยู่ประมาณสัก500กว่าๆไปๆนะ580นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมเหล็กตัวนี้เข้าด้วยกันเหล็กค่อนข้างจะมีสนิมนะไม่รู้จะติดดีหรือเปล่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะความสวยเนี่ยไม่ต้องไปดูนะแต่ก็เชื่อมได้นะครับไม่ได้ยากเย็นมากนะครับเดี๋ยวผมลองฝั่งนี้บ้างนะครับนิดนึงนะครับเนี่ยดูสนิมออกเป็นทูบเหลือแค่นี้เนี่ยมันก็ง่ายนะเห็นไหมติดเลยโอเคขัดพอนะสำหรับผมถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ได้ยากเลยเนี่ยแล้วก็นะครับสามารถควบคุมได้นะสำหรับผมถือว่าโอเคนะถ้าคนมีฝีมือมากกว่านี้ก็น่าจะเชื่อมง่ายนะครับนี่ผมปรับไปที่ประมาณ700แล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมกับเหล็กหนาตัวนี้ประมาณ 5-6 บินนะครับโอ้แรงแรงสบายครับ700ไอ้ที่ควันนี่คือข้างล่างมันเป็นสก็อตเทปนะครับติดอยู่กับเหล็กนะนะประมาณนี้แรกๆก็คือยกนะครับยกให้มันลอยนะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะเป็นขึ้นๆนิดนึงนะครับแถวแรกแต่พอแถวต่อไปก็คือกดตัวลวดลงไปบนเหล็กเลยนะครับกดแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้จากที่ผมลอง MMA นะผมสรุป MMA ง่ายๆก่อนนะครับ1ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าปรับไฟไม่ดีเนี่ยมันจะมีติดบ้างปกติแต่ถ้าพอปรับไฟได้ที่ปุ๊บนะครับมันสามารถไปได้เลยถือว่าโอเคนะสำหรับเครื่องราคาเท่านี้นะผมว่าโอเคละเล็กกล่องเล็กบางนะครับปรับประมาณสัก500เนี่ยเริ่มต้นนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีหน่อยนะก็ประมาณสัก500กลางๆนะครับก็จะแต่ถ้าเหล็กหนาเนี่ยก็ประมาณ700เนี่ยสบายๆเนี่ยเพราะงั้นถ้าไป800ก็พวกลวดใหญ่ๆก็น่าจะได้นะครับไม่น่ามีปัญหาโอเคอ่ะต่อไปเราไปเชื่อมมิกนะครับก็ปรับโหมดไปที่โหมดฟักคอ08นะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องของความเร็วลวดด้วยแล้วก็กำลังไฟด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับเรื่องของการสปาร์คเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งแต่พอเราเพิ่มตรงนี้มันเหมือนจะอาร์คมากขึ้นแล้วก็ถ้าเชื่อมมิกนะครับต้องย้ายสายดินนะมาไว้ที่ขั้วบวกนะครับโอ้เสียงดีมากเลยสบายเลยครับอันนี้ผมจี้อยู่นานเลยนะแต่ละจุดอะแล้วดูนะรอยเชื่อมแบนๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วไม่ทะลุด้วยประเด็นน่ะคือเหล็กไม่ทะลุด้วยนะครับสำหรับเหล็กบางนี่ปรับ500นี่คือสวยๆเลยแล้วก็เชื่อมง่ายไม่ต้องกลัวทะลุด้วยเดี๋ยวเรามาทดลองเจ้าตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวผมจะปรับสุดเลยนะครับคือเบาสุดผมจะเชื่อมเหล็กหนาผมปรับตรงนี้ประมาณสัก700เหมือน MMA นะครับประมาณ700ซึ่งพอ700เนี่ยมันจะเพิ่มแอมใช่ไหมครับแล้วก็ลวดก็จะออกเร็วขึ้นนะครับผมจะลองจี้ที่จุดเดียวก่อนนะครับประมาณสัก 3-4 วินะครับเนี่ย700ประมาณ4วิแล้วผมจะปรับตัวนี้นะครับไปสุดเลยนะครับที่10นะเสียงต่างเลยนะการอาร์คเนี่ยแรงขึ้นเหมือนมันเร่งการอาร์คให้มันแรงขึ้นนะครับโดยที่การฟีดลวดเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยเวลาพอๆกันแต่ดูความแรงเห็นไหมครับถ้าเกิดตัวที่ไม่ได้ปรับเลยเนี่ยจะนิ่งเห็นไหมครับแล้วก็รอยเชื่อมเนี่ยจะเป็นกองสวยๆเลยแต่พอเราเร่งมันสุดนะครับนี่ผมเร่งสุดซึ่งมันอาจจะเกินไปนะครับเห็นไหมครับว่าตัวรอยเชื่อมเนี่ยเงาขึ้นนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะกระจายมันจะไม่ค่อยสวยเห็นไหมครับถือว่ารุนแรงมันจะแบบแนวแบบอาร์ครุนแรงขึ้นโดยที่ยังแอมยังอยู่เท่าเดิมแล้วก็การฟีดลวดยังอยู่เท่าเดิมนี่เป็นข้อสรุปนะข้อสรุปของเจ้าตัวปุ่มด้านข้างนะครับเชื่อมง่ายเชื่อมเร็วอันนี้ผมขยับอย่างนี้นะปึ๊บ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 ไปเรื่อยๆนะครับ
นี่ปรับอยู่ที่ประมาณ636นะครับเห็นไหมครับเหล็กหนานี่คือวิ่งชิวๆสบายๆเพราะงั้นเนี่ยผมจะฟีดลวดอยู่ที่ประมาณ500แอมป์แล้วก็ฟีดลวดประมาณนี้แล้วก็ผมจะเร่งตรงนี้ประมาณทัก2ครึ่งนะครับไม่ถึง3นะดูนะครับด้านนี้ผมปรับไปที่เมื่อกี้500ผมว่ามันน้อยไปนะครับผมปรับไปที่600นะครับปิดโหน็อตนะย้ายมือผมมา600สวยกว่า500นี่คือกระปิดกระปอยนะครับเหมือนไม่พอนะสำหรับเหล็กหนานะครับนี่เหล็กก้ามมินนะแต่มันไม่ต่อเนื่องไว้ง่ายนะครับผมแค่ปรับเป็น600นะครับโดยที่ไอตัวทางซ้ายนะครับผมปรับอยู่ที่ 2.5 เท่าเดิมนะครับนี่ดูแผล600เห็นไหมวิ่งเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมเว้นตรงหัวน็อตไว้นะครับเพราะว่าลวดมันเข้าไม่ถึงเดี๋ยวไม่สวยนะครับก็เลยข้ามไปก่อนนะนี่ปรับเป็น600เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเหล็กหนาเนี่ยผมว่าสัก600กำลังดีเรื่องของแรงองแรงอาร์คไอตัวปุ่มทางซ้ายนะครับก็เพิ่มไปสักนิดๆนะประมาณ 2-3 แค่นี้พอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฟีดลวดกำลังดีด้วยต่างจากตัว500โดยสิ้นเชิงนะครับ500นี่อาจจะเบาไปสำหรับเหล็กหนาตัวนี้เนี่ยประมาณ500คนละเรื่องเลยใช้ได้นะใช้ได้ไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงจากที่เห็นนะครับว่าเจ้าตัว Duratech นะครับ MiG 800ตัวนี้ถือว่าทำงานได้ดีเลยสำหรับราคาแค่ 2,100 บาทนะที่ผมเจอใน Shopee นะครับ 2,100 บาทใช้งานได้ดี MMA นะครับก็ใช้ได้ดีอาจจะมีติดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับปรับตรงนี้เอาจากที่ผมลองมาหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะปึ๊กปักปึ๊กปักใช่ไหมครับเรามาเร่งตัวนี้ให้การสปาร์คเนี่ยมันเริ่มเชื่อมเนี่ยเชื่อมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนของ MiG ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับให้การอาร์คเนี่ยมันแรงขึ้นโดยที่ลวดเนี่ยยังฟีดเท่าเดิมโดยรวมนะครับดีแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมชอบก็คือสายเชื่อมมิกตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถงอได้มากกว่าพวกสายยูโรเล็กกว่าเบากว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่แคบๆอ่ะโดยที่มันยังงอได้เนี่ยนะครับได้มากกว่าสายยูโรยูโรเนี่ยต้องค่อนข้างจะใช้วงค่อนข้างกว้างนะครับไม่งั้นลวดจะติดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข้อให้สายเชื่อมมาดีนะตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยผมมองว่าตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายแป๊บๆเราก็เข้าใจละว่าต้องใช้ที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับผมจะไม่เรียกว่าแอมป์แล้วกันเพราะมันเลขตัวเลขมันเวอร์ไปแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้เหลือเฟือยแน่นอนนะครับทั้งในบ้านแล้วก็มืออาชีพนะครับใครอยากเอาไปใช้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมิกที่ไม่ได้ใหญ่โตนะใส่ลวดได้ประมาณ1กิโลนะครับใส่ได้ทั้ง 0.8 แล้วก็1มิลแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงครับราคาตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,100 นิดๆเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปหาซื้อดูสำหรับวันนี้ฟุกเฟิร์นชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจ่มนะใช้ดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย